Law Society ค่ะก็บอกว่าท็อปิกวันนี้เด็ดมากเด็ดยังไงเกี่ยวกับคนโสดล้วนรู้ไหมคะพี่ตั๊กนุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราส่วนคนโสดผู้ชายเนี่ยที่โสด1คนต่อผู้หญิงเท่าไหร่73คนฮะเป็นยังไงล่ะโอ้โหนี่เวลาอย่างนั้นผู้ชายคนนี้นะคนที่หนึ่งเนี่ยอย่ามาตั้งไว้นะผู้หญิงลุมกันอย่างกับแมงวันโอ้โหหนึ่งต่อ73คุยเรื่องนี้เปิ้ลไม่ใช่กูรูแน่นอนแต่วันนี้นี่เรามีกูรูจัดหาคู่ไม่ให้โสดอีกต่อไปนะคะต้องบอกว่าพื้นฐานของเธอเนี่ยได้ผ่านการเดทมากว่า300ครั้งเธอเดทเองหรือพาตัวเธอเองตัวเธอเองเดทมาไม่ต่ำกว่า300ครั้งเฮ้ยและเคยจับคู่ให้มาไม่ต่ำกว่า 3,000 กว่าคู่เลิศขอต้อนรับนะคะคุณบีกุลชุลีทรัพย์สินอุดมค่ะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะใจเย็นค่ะพี่เปิ้ลใจเย็นเปิดประเด็นดีมากคุณบีค่ะเอาก่อนอื่นเลยนะคุณบีเดทมา300คนแล้วเหรอ300กว่าเดทค่ะกับผู้ชาย300กว่าคนก่อนที่คุณผู้ชมจะตกใจเราต้องนิยามคำว่าเดทก่อนเดทคือการออกไปทานข้าวทานกาแฟอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเดทแค่นั้นแค่นั้นนะแค่นั้นนะเดี๋ยวคนฟังแบบ300ครั้งหรอคะไม่หยุดหน้าตาตกใจหน้าตาตกใจต้องเกริ่นนี้ก่อนคือด้วยประสบการณ์ของคุณบีนเป็นที่มาที่ไปในการเปิดบริษัทจัดหาคู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะหลังจากที่บีทำมา9ปีนะคะเวลาบีทำธุรกิจบีจะมองว่าถ้าคุณทำเหมือนชาวบ้านเขาแล้วคุณเมื่อไหร่คุณจะตั้งตัวได้คุณต้องมองต่างใช่ไหมคะแล้วคุณต้องแน่จริงทักษะคุณต้องแน่นมีถึงได้ทดลองออกเดทเยอะขนาดนี้อ๋อนี่คือ300ครั้งเนี่ยเพราะว่าใช้ในการทำงานใช่แล้วบีต้องทดลองเทคนิคการออกเดทด้วยค่ะค่ะสเปคเดี๋ยวนี้มันเป็นประมาณไหนผู้ชายมองหาคู่ที่หน้าตาผู้หญิงมองหาคู่ที่ฐานะมีหมายถึงเป็นอันดับแรกอ๋ออันดับแรกอันดับแรกต้นๆในการพิจารณาเพราะผู้หญิงต้องการความมั่นคงนะคะเวลาหาคู่ก็ต้องการคนที่การศึกษาเท่าเทียมกันหรืออย่างน้อยก็ปริญญาตรีขึ้นไปนะคะระดับเงินเดือนรายได้ก็ต้องไม่ต่างกันมากนะคะควรต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นคู่ก็ไม่รู้เรื่องใช่อันนี้ของผู้หญิงซึ่งไม่ผิดแต่ฝ่ายชายที่การงานการศึกษาดีรายได้ดีมากค่ะเขาคนที่เงินเดือน 100,000 ขึ้นไปรายได้ 100,000 ขึ้นไปเขาโฟกัสที่หน้าตาอันดับ1แล้วค่อยมาดูนิสัยการศึกษาค่ะระดับรองลงมาอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้หญิงไทยโสดค่ะประเด็นหลักๆนะคะเท่าที่บีทำงานมานะคะก็จะมีคนสวยที่เลือกมากไปแล้วก็จะมีคนที่ไม่สวยแต่คิดว่าตัวเองสวยเลือกได้ซึ่งเห็นพูดนี้ยังแย่มากทำไมอะคะไม่สวยเลยยังคิดว่าตัวเองสวยสนับสนุนนะทำไมอะอ้าวผู้หญิงมีคุณค่านะไม่ใช่แค่ความสวยแต่อย่าไปคิดสิอย่าไปคิดว่าฉันสวยฉันเลือกได้ฉันเลยไม่ใช่ก็มันไม่สวยเพราะว่าใช่เพราะว่าบางทีสวยของเราอะค่ะกับสวยของฝ่ายชายไม่เหมือนกันอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในตลาดมันก็จะมีผู้หญิงคนอื่นที่เขาสามารถเลือกได้คือคุณบีกำลังจะบอกว่าหญิงไทยเดี๋ยวนี้สเปคสูงขึ้นกว่าเดิมหมายถึงด้วยตัวของตัวเองด้วยแล้วก็คนที่จะไปเป็นคู่ด้วยเพราะว่าผู้หญิงไทยสมัยนี้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอะค่ะผู้หญิงเก่งนะคะประสบความสำเร็จเยอะมากหาเงินได้เยอะการศึกษาสูงเขาก็จะมีหน้าตาในสังคมซึ่งเขาก็อยากจะได้คนที่ไปเดินด้วยไปแนะนำเพื่อนพี่แล้วภูมิใจอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ไหมคะว่ายังไงคะเขาถึงอายุ1เนี่ยควรจะลดสเปคลงไหมต้องมาคุยกันก่อนสเปคคืออะไรถ้าสเปคของคุณคือฝ่ายชายต้องมีรายได้ 200,000 ต้องขับรถยุโรปต้องสูง175คุณลดเถอะค่ะลดเหลือเท่าไหร่ลดเงินเดือนลงมาให้ดูเวลาลดมันจะลดลงมาขนาดไหน160ก็ได้ขับรถขับรถมากนะ150ก็เอาแล้วอดกดเวลาลดมันจะลดยังไงมีคนลดไหมมีค่ะแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์การลดมักจะน้อยไม่ค่อยลดกันไม่ค่อยลดถึงได้โสดคือบีจะแนะนำตลอดเวลาว่าการหาคู่คนที่จะมาเป็นคู่เราอยู่ด้วยตลอดชีวิตมันคืออะไรเปอร์เซ็นต์การหย่าของคุณจะน้อยที่สุดชีวิตคุณจะมีความสุขไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทุกวันข้อหนึ่งค่ะมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบอันนี้ที่อันนี้สำคัญสำคัญกว่าหน้าตาพี่ก็เอานะรับผิดชอบพี่ตากพี่ตากโหวตพี่ตากโหวตพี่โหวตพี่เห็นด้วยข้อสองค่ะไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่เที่ยวได้ไหมไม่เอาไม่เอาอันนี้ดิฉันไม่มั่นใจค่ะอันนี้ไม่มั่นใจสองแล้วค่ะข้อสามค่ะโอเคก็ไม่ติดการพนันไม่ติดอบายมุขโอ้โหเนี่ยสี่แล้วไม่เอาไม่เอา
อ่ะโหวตข้อ4ค่ะก็ไม่ตบตีนะคะไม่ทําอะไรไม่เอาตบตีตีไม่กระติกวันนี้ก็ออกจากบ้านเลยแล้วก็มีฐานะอย่างน้อยก็ต้องมั่นคงระดับหนึ่งห้าตัวแดงเพราะการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตคู่เรื่องเงินจะเป็นปัญหาใหญ่ในการเลิกกันสำหรับชีวิตคู่นะคะก็จะไปเข้าเรื่องรับผิดชอบไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบางคนมีเงินแต่ไม่รับผิดชอบก็มีนะคะแล้วแย่พี่ก็ให้เงินใช้ไปหรือแล้วให้เมียไหมบางคนอีกอย่างนะบางคนมีเงินแล้วไม่ให้ด้วยบางคนขี้เหนียวขี้เหนียวแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้คนเนี้ยนี่โชคดีเกินไปต่อเวลามีปัญหาสามารถสื่อสารกันได้พร้อมปรับตัวในการแก้ปัญหาด้วยกันเพราะว่าบางคนนะคะไม่เวลามีปัญหาเดินออกจากบ้านไปเลยอย่างเงี้ยเวลามีปัญหามันจะเริ่มคลุกไปเรื่อยๆและทีหลังก็จะเลิกกันเพราะสื่อสารไม่เป็นนี่คือสเปคที่คุณบีเลือกคิดว่ามันได้บางคนเขาอยู่แต่ที่ทำงานนะอย่างบางคนเนี่ยเอาอย่างมีเขาบอกว่าอยู่แต่ที่ทำงานแถมที่ทำงานมีแต่ผู้หญิงอันนี้สาวๆนะคะหนุ่มๆก็เจอไอ้ตัวนี้เป็นแต๋วตัวนี้เป็นกระเทยก็จะทำยังไงหาไม่ได้ทำไงการที่จะมีคู่คือการที่ออกไปเจอเพศตรงข้ามถูกไหมคะค่ะก็ต้องออกไปเจอคนที่บีแนะนำให้ไปเพื่อที่จะมีโอกาสคุยกันสานต่อคือที่เป็นการทำกิจกรรมหรือว่าได้มีโอกาสคุยกันอย่างเช่นไปตีกอล์ฟมันบังคับไปดริฟท์กอล์ฟไปปีนเขาไอปีนหน้าผาจำลองไปขี่จักรยานเสือภูเขาทริปดำน้ำลึกพูดในแง่ที่ว่าไปที่ไหนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เป็นสมาชิกได้ใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆเป็นข้อดีที่จะให้เจอกันนะแต่ที่หนึ่งที่พูดเลยห้ามไปเด็ดขาดแล้วไปเจอผับบาร์ห้ามได้คนไม่ดีใช่ไหมไม่คนออกมาเที่ยวจริงๆส่วนมากก็คือมาฮันติ้งใช่ไหมมาฮันติ้งมั่วซั่วก็ไม่เชิงมั่วซั่วอาจจะไม่มั่วก็ได้แต่มันเจอในเวลาที่คุณมึนเมาหรือว่าในที่มืดอย่างเงี้ยมันไม่รู้สิไม่ได้ไปนานแล้วแหละประมาณชาติที่แล้วหยุดไปตั้งปัญหาเรื่องโสดเนี่ยเยอะมากเลยเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะเรามาดูกลวิธีอะไรที่ทำให้สละโสดค่ะสักครู่ค่ะทำไมคุณไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมประทับใจคุณเพราะคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณรู้ว่าผู้ชายที่มานี่เขาเป็นตัวเองแต่เดทแรกหรือเปล่าเขาก็สร้างภาพมาทั้งนั้นสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นกระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กซ์ไทยประกันชีวิตขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสดใสที่นะคะช่วงนี้ไม่ประเด็นร้อนเพราะเราจะมาสลัดโสดกันแค่ชั่วโมงตายรู้สึกดีจังเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราทั้ง3คนสละโสดไม่มีพ่วงไม่มีเรือพ่วงมีอะไรเลยอุตายมีวิธีการเดทอะไรที่ทำให้แต่ละวัยด้วยไหมแต่ละวัยด้วยนะแล้วถูกต้องด้วยนะถูกต้องด้วยโอเคถ้าแต่ละวัยบีจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าวัยไหนผู้ชายก็ต้องการคนนิสัยเดียวกันก็คือนิสัยดีเข้ากับคนง่ายมองโลกแง่ดีนะคะแล้วก็ไม่จี้จิกจี้จิกกระจุกจิกเหมือนกันไหมโอ้ไม่เหมือนจี้จิกก็คือพวกที่แบบโทรตามอยู่ไหนไม่อันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรไม่ควรเพราะผู้ชายไม่ชอบไม่จี้จิกใช่เดี๋ยวนะงงค่ะคือผู้ชายเขาชอบแบบนี้เดทครั้งแรกทำยังไงให้เขารู้สึกว่าฉันทัศนคติดีฉันมองโลกในมุมบวกมันทำได้อะคะทำได้ก็แค่พูดเรื่องอะไรที่สบายๆเช่นคุณชอบทำอะไรเวลาว่างมีเป้าหมายชีวิตยังไงเอาแต่แบบสบายๆนะคะไม่ใช่เครียดใช่คุณชอบเที่ยวที่ไหนหรืออาจจะเป็นเรื่องงานอะไรที่เบาๆไม่ต้องไปสัมภาษณ์ว่าเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ควรพูดอันนี้คือเดือนเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ควรถามเดทแรกนะคะแต่มีคนถามที่สำคัญไม่ต้องพูดปัญหาทั้งปวงปัญหาชีวิตปัญหาทำงานปัญหาเรื่องแฟนเก่าก็อย่าพูดผู้ชายบางคนก็สอดรู้สอดเห็นก็ชอบถามผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาถามอะไรก็ต้องตอบซึ่งจริงๆไม่ถูกไม่จำเป็นต้องตอบในเดทแรกสมมติคุยกันแล้วบอกว่าทำไมคุณ
แฟนเก่าเป็นยังไงสมมตินะคะบอกอ๋อแฟนเก่าเจ้าชู้กินเหล้าตบตีอะไรอย่างเงี้ยคะเล่าไปแล้วคิดว่าผู้ชายอ่ะบางคนได้คำปรึกษาด้วยซ้ำไม่ใช่จริงๆเขาแอบติดลบในใจนั่นน่ะสิว่าผู้หญิงคนนี้มีตำนานใช่อะไรนะคะเดี๋ยวใช้คำดีเลยมีตำนานตำนานเจ๊ไอ้เรียกร้องความเห็นใจมีเรื่องราวเราต้องไปพร้อมกับความมั่นใจให้เขารักเราก่อนแล้วค่อยมาเห็นใจอันนี้เห็นด้วยมันไม่น่ารักอ่ะมีมาครั้งแรกก็แบกปัญหามาคือแต่ละคนกดเหล็กไม่เหมือนกันอ่ะอย่างของคุณบีกดเหล็กอะไรอย่างงี้ดีกว่าในการเดทที่จะได้ผลเนี่ยจากที่เมื่อกี้ไอ้สบายๆนะคะผ่านไปสมมติคนโทรมาชวนออกเดทนะคะไม่ใช่แบบโทรเช้าเย็นแล้วคุณไปไม่ได้เราต้องมีชีวิตของเราเองด้วยคือเราต้องบอกว่าอ๋อบังเอิญวันนี้เราติดธุระนะคือมีจะบอกว่าหนึ่งวิธีใจอยากไปมากเลยนะใจกลัวใจกลัวเดี๋ยวไม่ทูลไปใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันเป็นแพทเทิร์นนะคะโทรเดี๋ยวนั้นนัดเดี๋ยวนั้นอะแสดงว่าเขาอะอาจจะพอดีว่างวันนั้นหรือตัวจริงที่เขาอยากเจออะมันไม่นี่คือเล็งเดทนะไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเขาอาจจะไม่ว่างก็ถึงมาชวนเราปรับตลอดเวลาไม่มีการวางแผนถูกไหมคะว่าเขาไม่ความสำคัญเราไม่ความสำคัญพี่ว่ากลับมองว่าต้องมีฟอร์มหน่อยไม่ว่างค่ะถูกคราวหน้าแล้วกันแต่ใจคิดว่าแต่ในใจพี่ตั๊กอยากไปมากเลยค่ะใช่แต่อันนึงถ้ามีเน้นดีกว่าผู้หญิงอย่าคิดว่าจะชอบฉันต้องเป็นความเป็นที่เป็นตัวฉันเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ถ้าความที่เป็นตัวฉันตรงนั้นมันไม่ดีมันก็ไม่มีใครจะชอบในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะรักกันงั้นแสดงว่าเราก็ต้องเฟคให้มันดูดีสิมันเป็นการสร้างความประทับใจไม่แต่สร้างความประทับใจแต่บีจะบอกว่าเราไม่ใช่จะหลอกว่าสมมตินะเราจบปริญญาตรีเราไปหลอกว่าเราจบปริญญาโทคือไอ้ความเป็นตัวชั้นอย่างเช่นตัวเราอาจจะเป็นคนที่ขี้บ่นแล้วเป็นเดทแรกคุณจะไปบ่นทำไมมันยังไม่บ่นหรอกเดทแรกอ่ะไม่บ่นโอ้ยมีคนนึงนะคะเจ้าเสียคนมีไม่แต่บีจะบอกว่าในชีวิตจริงอ่ะโอ้มันจะไม่เก็บงำขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยมีจริงๆค่ะมีกระทั่งไปออกเดทนะคะแล้วไปบอกผู้ชายว่าติดยาลดความเครียดว้ายเดทแรกอ่ะถ้าเดทแรกเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาคบกับเราเพราะว่าเราปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้เขาประทับใจแต่วันนึงถ้ามันลองเทอมแบบคบกันไปยาวๆมันจะหลุดไอ้สิ่งที่เป็นนิสัยที่เรียกว่านิสัยที่มันหยั่งรากลึกลงไปเนี่ยมันก็ต้องโผล่ออกมาไม่ก็ถ้าอย่างงั้นผู้ชายมันจะไม่รู้สึกหรอว่าทำไมคุณไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมประทับใจคุณเพราะคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้ว่าผู้ชายที่มานี่เขาเป็นตัวเองแต่เดทแรกหรือเปล่าเขาก็สร้างภาพมาทั้งนั้นจริงหรอต้องสร้างบ้างพี่ส่วนใหญ่ต้องสร้างบ้างใช่ต้องดูดีต้องดูดีเหมือนเราบางทีเราจะบังคับนิสัยอย่างนี้ไปตลอดแต่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเดทหรือทำอะไรก็ตามในการรู้จักครั้งแรกจะเดทครั้งแรกหรืออะไรมันต้องมีมารยาททางสังคมมารยาทซึ่งเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องมีอ่ะไม่ใช่แบบจะเป็นตัวของตัวเองได้ 100% มันคือมีกาลเทศะมีมารยาทถูกคืออันนี้พอคิดความคิดเนี้ยเป็นสำคัญเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะแบบเข้าที่เข้าทางเองที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคือการทำตัวให้มีคุณค่าก็อย่างที่บีบอกไปอย่างเช่นผู้ชายโทรมาก็อย่ารีบแจ้งไปทุกอย่างหรือไม่นะคะบีเคยเห็นบางคนอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ชายโทรมาทิ้งทุกอย่างเลยทิ้งเพื่อนแล้วเดทแรกเนี่ยบางคนมีมั้ยถูกใจกันแล้วไปมีอะไรกันอ่ะอย่าไม่เด็ดขาดนะคะการที่คือมันเป็นหนึ่งในการทำตัวมีคุณค่าด้วยแล้วก็ผู้ชายอะค่ะถ้าเราไปมีอะไรกับเขามันเหมือนไม่มีอะไรคือมันได้นมแล้วจะไปซื้อวัวทำไมฮะแต่นั้นเอาจริงๆไม่เข้าใจมันไม่ได้นมมาแล้วมันรวบรัดไปแล้วใช่แล้วผู้ชายนะคะนี่เป็นปกติจริงๆกับผู้หญิงคือผู้ชายเนี่ยเวลาเจอผู้หญิงรู้จักผู้หญิงจะเริ่มจาก10แล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆคือความตื่นเต้นเริ่มจะน้อยลงนะคะแต่ผู้หญิงอ่ะจะเริ่มจะเป็นโรคระแวงแบบเอ๊ะไอ้นี่มันจะมายังไงก็เริ่มนับ1นับ2ชอบไปเรื่อยๆทีเนี้ยมีถึงได้บอกว่าอย่ารีบมีเซ็กส์กับเขาเพราะว่าเวลาผู้หญิงอ่ะมันเป็นฮอร์โมนในตัวเองพอมีเซ็กส์กับใครแล้วจะผูกพันส่วนใหญ่ผู้หญิงจะผูกพันจะเลือกใช้ความรักคือสังคมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปอย่างคุณเปิ้ลว่าโอเคเรารับได้แต่ว่าก่อนที่เราจะมีอะไรกับเขาให้เขารู้จักตัวตนของเราก่อนไม่ใช่รักแต่ที่รูปร่างหน้าตายื้อไว้ให้นานที่สุดเราเองจะได้ไม่เกิดอาการคือพอเราไปมีอะไรกับเขาแล้วอารมณ์ของผู้หญิงมันจะพุ่งเลยจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนก็คือการปรับวิงเวลาแล้วถ้าผู้ชายเปลี่ยนนิดนึงผู้หญิงจะเริ่มปรี๊ดแล้วก็เริ่มจีเริ่มจิกเริ่มเครซี่อันนี้สำคัญแต่ถ้าอย่างนี้เกิดสมมติพลาดท่าไปมีอะไรกับเขาแล้วทำยังไงดีคะหากห้ามใจตัวเองให้ได้ต้องเป็นผู้หญิงที่กลับมามีสติเหมือนเดิมอะไรที่มันถือว่าอะไรพลาดไปแล้วหรือวินก็ตามแล้วแต่คนคิด
เราก็ใช้ชีวิตเราเหมือนเดิมอย่าไปเอาเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นสุดท้ายของชีวิตช่างหัวมันmove on และใช้ชีวิตตามปกติค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเรากลายเป็นผู้หญิงเครซี่ไปเราละเสียแล้วก็ไม่มีคุณค่าสำหรับผู้ชายเออก็จะยิ่งลงเหวไปอีกผู้หญิงสมัยนี้ค่ะบางคนรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดนี่แหละเมื่อหายากนักดีไหมคะ ดีไหมคะฉันก็ว่าไม่ดีอยากมีแฟนดีถ้าได้คู่ที่ดีเขาทำวิจัยมาแล้วนะคะ คนที่มีคู่ที่ดีอยู่ด้วยกันจนแก่อายุยาวกว่าคนโสดเงี้ยพี่ก็คงอยู่95แล้วแหละค่ะโอเคแล้วก็พี่ก็โอเคนะคะแต่ว่าพี่แฮปปี้แล้วชีวิตถ้าสมมุติว่าไม่มีคู่ที่ดีจริงๆแต่บีอยากจะให้กลับมาดูคำว่าดีจริงๆของสเปคของคุณคืออะไรถ้าสเปคของคุณคือแค่ต้องการคนดีคนที่ฐานะการเงินมั่นคงไม่จำเป็นต้องรวยเพื่อหวังอัพฐานะนะคะแล้วก็มีนิสัยพื้นฐานที่ดีอย่างนั้นอย่ายอมแพ้เลยค่ะมันมีเยอะแยะอย่ายอมแพ้หรอยอมแพ้ถึงแม้จะ1ต่อ73ก็เถอะการเดทเนี่ยอย่าไปคิดว่าแหมอายุเท่านี้แล้วพอโตไปหน่อยแล้วจะไม่อยากเดทไม่อยากมีคู่มันว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วยังจำวันที่ไปนั่งเดทครั้งแรกที่ไหนอะไรใส่เสื้อสีอะไรยังจำได้หมดโอ้โหผู้หญิงที่ชอบเดทมักจะไม่โสดเพราะว่าเขาได้เปิดโอกาสตัวเองให้ไปเดทเยอะๆไงคะสุดท้ายก็จะมีผู้ชายที่มาคว้าเขาไปแต่งงานเพราะเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ผู้หญิงที่ไม่เดทมักจะยังโสดเป็นว่านะคะวันนี้เนี่ยสาวๆพราวไนท์เนี่ยได้เคล็ดลับมากมายเลยในการเดทนะคะรู้เทคนิคการเดทไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ไปซิ่งซ่ากับป้าดีกว่ากับงาน L Fashion Week 2013นะคะง่ายๆค่ะไปจับจองที่นั่งฟรอนท์โรกับเปิ้ลนะคะที่ facebook.com/passiontoproud ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าที่แบบลุคคูลมากๆของนุ่นจากตัวตีค่ะค่ะและของพี่ตั๊กนี่จากทาราจามอนแอสเซนทรัลชิดลมค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะจากอาซาว่าค่ะและเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะป่ะวันนี้มีความสุขสนุกสนานได้รับความรู้มันทำให้วัยเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นได้รับความรู้อะไรมากมายเลยค่ะนะคะวันนี้ตลอดทั้งรายการเลยก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขมากๆและได้รับความรู้เช่นเดียวกันสุขหน้ากลับมาพบกันใหม่กับพราวไนท์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับอนาเนี่ยผมไม่ลังเลเลยแล้วก็เห็นภาพที่เราแก่เท่าไปด้วยกันชัดเจนมากก็เราก็คิดแค่นี้ครับ